สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานักเรียนจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจะมาทำการแสดงสายโชว์ในกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์สัปดาห์วิชาการครั้งที่16และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่4คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิญชมการแสดงของพวกเราได้เลยค่ะเอาอะตอมไปไหนมาเอ้าผีพอดีว่าเราไปเดินเล่นข้างนอกมาแล้วมันถึงไม่ใส่หน้ากากอนามัยช่วงเนี้ยไวรัสโคโรนา2019กำลังระบาดพี่ใส่ไปก่อนจะติดโอเคโอเคเราใส่อยู่นี่แหละอุ๊ยไม่ระวังเลยไม่เป็นไรเรามีสเปรย์แอลกอฮอล์แค่เราฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใช่ไหมอันนี้เราก็จะกลับมาสระแล้วก็ใช้ได้อีกครั้งนึงเพราะว่าสเปรย์แอลกอฮอล์นะมันจะฆ่าเชื้อที่ออกยืนยืนไม่ได้นะถ้าฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยจะทำให้สารเคลือบในหน้ากากอนามัยถูกทำลายและหน้ากากอนามัยก็ไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้ใช่เหรอมันแบบมันฆ่าเชื้อโรคใช่ปะมันฉีดมันก็ต้องยิ่งสะอาดหรือเปล่ายิ่งป้องกันหรือเปล่านั่นดิงั้นเดี๋ยวพาไปดูให้วิทยาศาสตร์พาความรู้เดี๋ยวเอิญจะทดลองให้ฟังดูนะเขาทุกคนจับตาดูดีๆล่ะขั้นตอนแรกนำหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์มารองน้ำอะตอมเห็นไหมน้ำไม่สามารถไหลผ่านออกมาได้เลยต่อมานำหน้ากากอนามัยแผ่นที่2ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์จากนั้นก็นำน้ำลงมาทีอีกครั้งเฮ้ยน้ำสามารถไหลผ่านได้หมดเลยมันเป็นไปได้ยังไงอะอะตอมอยากรู้ใช่ไหมก็เพราะว่าในหน้ากากอนามัยมีสารเคลือบแมสซึ่งมีคุณสมบัติในการสะท้อนน้ำหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า water repellent ถ้าเราฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยจะทำให้สเปรย์แอลกอฮอล์ไปทำลายสารเคลือบแมสซึ่งจะไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้และโดยส่วนใหญ่สารเคลือบแมสหรือ water repellent ที่เราพบกันมากที่สุดจะเป็นประเภท C0 non-fluorocarbon ข้อดีไม่มีกลิ่นแสบจมูกข้อเสียสะท้อนได้เฉพาะน้ำ C6 ข้อดีสะท้อนได้ทั้งน้ำน้ำมันและเลือดข้อเสียมีกลิ่นแต่ปลอดภัยและ C8 มีนามีนาไอสาร CC เนี่ยมันคืออะไรหรออ๋อ C เหรอ C คือตัวบอกปริมาณของสารฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นสารสะท้อนน้ำยิ่งสารฟลูออโรคาร์บอนมากขึ้นเท่าไหร่คุณสมบัติในการสะท้อนน้ำยิ่งจะดีขึ้นมากเท่านั้นแล้วโดยทั่วไปเราสามารถพบสารที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนน้ำอย่างนี้ได้จากไหนบ้างล่ะโดยทั่วไปเราสามารถพบสารพวกนี้ที่มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำได้มากมายยกตัวอย่างเช่นเทฟลอนที่ในปัจจุบันนิยมนำมาเคลือบอุปกรณ์เครื่องครัวที่มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำได้ทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมเราถึงไม่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยอ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้เองถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะคิดว่าการที่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่ในหน้ากากอนามัยแล้วทำให้สะอาดมากยิ่งขึ้นหรือสามารถป้องกันเชื้อโรคได้มากยิ่งขึ้นคิดผิดแล้วนะคะไม่ใช่เลยแต่มันกลับกันกลับทำให้สารเคลือบในหน้ากากอนามัยถูกทำลายลงและไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสิ่งต่างๆได้อีกด้วยสำหรับวันนี้ซายโชว์ของพวกเราขอจบการแสดงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ